โดยคุณสิริพรครับคุณสิริพรแสงสว่างนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการนะครับรวมถึงทางทันตแพทยสภาโดยคุณหมอประดิษฐ์เจษฎาไกรสอนปนายกที่2และคุณหมอสุรัตน์ปรีณศิริมากุลในเลขาธิการทันตแพทยสภาร่วมกับทางสน.ลาดพร้าวนะครับไปตรวจสอบที่ศูนย์การค้าตะวันนาแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิก็พบว่ามีร้านกระทำความผิดในเรื่องของการจัดอุปกรณ์แฟชั่นเป็นการฝ่าฝืนคณะคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่1/2561นะครับจำนวนทั้งหมด4ร้านสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน5รายซึ่งในจำนวนนี้มีเป็นบุคคลต่างด้าวด้วยนะครับก็สามารถยึดของกลางได้ทั้งหมดประมาณ9รายการจำนวน 2,000 กว่าชิ้นนะครับที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็ดำเนินคดีใน3ร้านเรื่องของฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่1/2561ในเรื่องของการจัดฟันแฟชั่นโดยผิดกฎหมายตรงนี้มีอัตราโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน600,000 บาทหรือจำคุกปรับนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งขณะที่ทำการตรวจค้นและจับกลุ่มพบว่ากำลังมีการให้บริการกับลูกค้าอยู่ด้วยนะครับจึงแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรื่องของการเปิดสถานพยาบาลโดยไม่รับอนุญาตและก็ประกอบวิชาชีพทันตกรรมนะครับโดยไม่รับอนุญาตเช่นกันนะครับนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด5คนนะครับนำส่งสน.ลาดพร้าวเพื่อดำเนินต่อไปครับในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ในวันนี้เนี่ยขออนุญาตให้ทางทีมทางทันตแพทยสภาได้เป็นผู้ให้รายละเอียดให้ความเห็นนะครับว่ามีการตรวจค้นจับกลุ่มแล้วเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้างครับการจับกลุ่มเนี่ยควรไปพบทันตแพทย์ที่ถูกต้องนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลจริงๆมันไม่ได้แพงมากการมาทำของเถื่อนเนี่ยหนึ่งประโยชน์ก็ไม่ได้รับสองมันได้รับการติดเชื้ออันตรายแต่โดยส่วนใหญ่เด็กยังไม่ค่อยทราบบางคนคนที่ไปรับการบริการจะไม่ทราบเรื่องเรื่องติดแม้กระทั่งทุกวันนี้ตั้งจากคอนเทนต์ตั้งมากจนผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของต้องเหมือนคนทำเล็บทำผมอะไรอยู่ข้างหลังจริงอยากขอร้องจริงๆเลยครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดจริงๆและสอนผู้ที่กระทำความผิดนะครับเพราะยังไงเนี่ยโทษทันมันร้ายแรงที่สุดคือปรับ600,000 บาทและจำคุก3 ปีนะครับใส่กาวร้อนหลอดละ10 บาท 20 บาทป้ายโฆษณาป้ายโฆษณา1 2 3 4 5เป็นเรื่องการป้องปราบเพราะว่าการที่ให้หมอคนที่ไม่ได้เป็นหมอเนี่ยออกไปทำจัดฟันให้กับชาวบ้านเพื่อว่าเป็นคนไข้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งเรื่องของราชบัญญัติสถานพยาบาลอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะคนต้องเป็นคนที่จะทำเนี่ยต้องเป็นหมอได้เรียนจบมาถึงจะเข้าใจว่าเวลาเราไปรักษาคนไข้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยมีข้อบ่งชี้ไหมอีกอย่างนึงเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เข้าไปตรวจนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมจับกลุ่มกับทางตำรวจเราก็เห็นแล้วว่าวิธีการรักษาความสะอาดของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยไม่ได้มาตรฐานและเรื่องนี้สำคัญมากก็คือจะทำให้ลูกค้าของเขาเนี่ยคนไข้เนี่ยคนต่อไปเนี่ยจะติดเชื้อนะครับจะติดเชื้อจากอีกคนหนึ่งอีกคนนึงซึ่งง่ายมากและอย่างเงี้ยประชาชนไม่รู้เพราะว่าคิดว่าไปติดเหล็กจัดฟันแล้วมันจะเป็นเรื่องแค่สวยงามจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเอาเชื้อจากอีกคนหนึ่งอีกคนที่เชื้อไวรัสบีซึ่งน่ากลัวมากนะครับเพราะเวลาเป็นแล้วเนี่ยมันจะรักษาไม่หายนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะเกิดตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับตามมาในอนาคตทันตแพทยสภาเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอันหนึ่งก็คือต้องคุ้มครองประชาชนไม่ให้ได้รับอันตรายจากการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและโดยคนที่ไม่ใช่หมอฟันด้วยอันนี้ก็เลยถึงว่าเราต้องร่วมมือกันกับสคบแล้วก็ทางตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกันดูแลบุตรหลานครับการจัดฟันแฟชั่นเนี่ยไม่เหมือนกับการไปทำเล็บนะครับเพราะว่ามันมีการส่งผ่านเชื้อติดเชื้อได้โดยที่เราไม่รู้ตัวครับแล้วก็สำคัญเนี่ยเรามีกฎหมายอยู่2ฉบับที่เกี่ยวข้องก็คือมีกฎหมายสคบที่คุ้มครองผู้บริโภคกับกฎหมายสถานพยาบาลครับที่ไม่ให้คนที่ไม่ใช่หมอฟันออกไปเปิดบริการแบบนี้ครับคนที่จะทำเนี่ยจะต้องมีความผิด
ส่วนที่ลูกหลานที่คิดว่ากำลังจะไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยนะครับก็ขอให้คิดใหม่ว่าถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องการฟันจริงๆเนี่ยอยากให้ไปปรึกษาทันตแพทย์ใกล้ๆบ้านนั่นแหละคุณหมอเขาจะแนะนำได้ว่าควรจัดไม่จัดหรือว่าจะไปจัดที่ไหนจะต้องทำอย่างไรนะครับแต่ไม่ควรที่จะมาจัดตามหลังจากฟันแฟชั่นนะครับจะฝากไว้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดตรงนี้ไปพ่อแม่คุณครูที่โรงเรียนก็ต้องช่วยกันดูแลไปเห็นลูกติดข้อมือมาเนี่ยต้องถามแล้วว่าไปทำที่ไหนมาครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนออกไปด้วยความไม่รู้นะครับ